จีนได้บอกว่าสหรัฐจงใจทำลายระเบียบสากลทำให้สงครามการค้าขยายวงสู่สงครามการเงินแล้วขณะนี้ที่สื่อเมนเจอร์ออนไลน์หลังจากที่สหรัฐได้ประกาศว่าจีนได้บิดเบือนค่าเงินและก็สื่อหนังสือพิมพ์ของประชาชนจีน People Daily ได้ออกโรงตอบกลับไปในทันทีว่าสหรัฐได้จงใจทำลายระเบียบของสากลทำให้อุณหภูมิในเรื่องของศึกพิพาทการค้าระหว่างประเทศของสองมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกนะฮะได้พุ่งสูงขึ้นและเดี๋ยวนี้ก็ได้ขยายวงกว้างไปสู่สงครามของการเงินกระบอกเสียงใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือหนังสือพิมพ์ประชาชนจีน People Daily ได้กล่าวคำวิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงในบทบรรณาธิการได้บอกว่าสหรัฐได้จับพลเมืองของตนมาเรียกค่าไทยโดยไม่ได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดของวอชิงตันเลยและก็ได้กล่าวว่าความรับผิดชอบของชาติมหาอำนาจก็คือช่วยกันรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงให้แก่โลกด้วยการสร้างเงื่อนไขและโอกาสในการพัฒนาร่วมกันของทุกประเทศแต่บางคนในสหรัฐกลับกระทำตัวในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนี้แล้วซึ่งการเผยแพร่บทบรรณาธิการโจมตีบางชาตินี้ได้เกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงการคลังแห่งสหรัฐได้แถลงวันที่5สิงหาคมว่าจีนได้บิดเบือนค่าเงินโดยถือเป็นครั้งแรกที่มีการบิดเบือนค่าเงินนับตั้งแต่ปี1994ที่บอกว่าจีนได้ถูกประณามเรื่องนี้อย่างเป็นทางการไปแล้วซึ่งการแถลงของสหรัฐในครั้งนี้เกิดจากที่ค่าเงินของจีนได้อ่อนตัวเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการโดยอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 7.0240 หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐในตอนเปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นค่าเงินจีนที่อ่อนที่สุดในรอบ11ปีเลยทีเดียวและเป็นสัญญาณว่าปักกิ่งจะยอมให้ค่าเงินของตนอ่อนลงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่สหรัฐได้ขู่ว่าจะขึ้นอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากจีนถึง 10% เลยทีเดียวโดยสินค้าจากจีนที่จะถูกรีดภาษีเก็บภาษีรอบใหม่นี้มูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและในช่วง3วันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ขู่ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศจีนรอบใหม่ซึ่งขณะนี้จะมีผลบังคับใช้ใน1กันยายนก็ทำให้เงินหยวนได้อ่อนค่าลงไปอีกเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้มีการแถลงว่าค่าเงินหยวนของจีนมีการสอดคล้องปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจของจีนและก็ส่วนของดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าค่าเงินได้แข็งค่ามากไปถึง 6% ถึง 12% ในขณะที่ธนาคารกลางของประเทศจีนได้ยืนยันว่าการอ่อนตัวของค่าเงินหยวนของจีนเป็นไปตามแรงขับดันของตลาดแต่ก็ว่าก็เกิดกระแสวิตกกันว่าจีนจะใช้การลดค่าเงินหยวนมาเป็นอาวุธต่อสู้กับทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ในกรณีการร้องเรียนยอดได้เปรียบดุลการค้าของจีนที่ขณะนี้ดุลการค้าของจีนมีเหนือได้เปรียบดุลการค้าเหนือสหรัฐและนโยบายเทคโนโลยีก็เหนือกว่าและด้านสื่อทางการของจีนที่มีชื่อว่าChina Daily ก็ได้เผยแพร่บทบรรณาธิการวันที่6สิงหาคมได้เขียนบทบรรณาธิการบอกว่าการที่หยวนเงินหยวนของจีนได้อ่อนค่าลงเช่นนี้ก็เป็นผลมาจากการที่จีนมีลัทธิปกป้องการค้าและการกระทำฝ่ายเดียวของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและก็มีว่าอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตก็จะถูกตัดสินโดยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีกลุ่มนักวิเคราะห์ได้ชี้ว่าการกระทำของประเทศสหรัฐอเมริกามันทำให้สงครามการค้าในขณะนี้ได้ขยายวงกว้างออกไปนอกเขตของภาษีการค้าโดยในขณะนี้มันได้ขยายไปสู่วงด้านของเทคโนโลยีแล้วและก็ยังขยายวงออกไปอีกสู่สงครามการเงินแล้วตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ประกาศวันที่6สิงหาคมว่ามาตรการตอบโต้การขึ้นภาษีของสินค้าจีนในรอบใหม่โดยกลุ่มบริษัทจีนจะหยุดซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐ
และขณะนี้เงินหยวนยังอ่อนค่าลงเป็นประวัติการแล้วค่าเงินหยวนในวันนี้วันที่6สิงหาคมพ.ศ.2562ยังอ่อนค่าลงแล้วก็อ่อนค่าทั้งในตลาดภายในและตลาดต่างประเทศโดยเงินหยวนที่ตลาดต่างประเทศได้เปิดการซื้อขายมีการอ่อนตัวถึงราว 7.0699 หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐและก็มากระเตื้องขึ้นมาหน่อยที่ 7.0515 หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐและในขณะที่ธนาคารกลางได้กำหนดค่ากลางในตอนเช้าในระดับที่แข็งกว่าตลาดเท่ากับ 6.9683 หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็ซึ่งยังถือว่าอ่อนที่สุดเป็นค่าเงินที่อ่อนที่สุดนับจากเดือนพฤษภาคมในปีคริสตศักราช2008ในการค้าที่ตลาดเอเชียนี้เงินหยวนได้อ่อนตัวเป็นประวัติการในตอนเปิดซื้อขายมีการอ่อนตัวของเงินหยวนเท่ากับ 7.1397 หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐและหลังจากนั้นเงินหยวนก็กระเตื้องมาอยู่ที่ 7.0596 หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ธนาคารกลางของประเทศจีนได้ประกาศขายพันธบัตรในสกุลเงินหยวนในฮ่องกงมูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันถูกมองว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ทำการสกัดการขายช็อตในตลาดเงินนั่นเองก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ